IAM วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพักผ่อนกายสบายใจไปกับการนวดและสปาในรูปแบบต่างๆกับมนตรา Health and Spa ของพิธีกรสาวรักสุขภาพจากรายการคลับมนตราถ้าพร้อมแล้วเราจะไปทำความรู้จักกับตัวตนความคิดและแรงบันดาลใจของเธอให้มากขึ้นกว่านี้กับคุณน้ำหวานอนัญญาเผ่าจินดาใน Who I Amสวัสดีค่ะอนัญญาเผ่าจินดาน้ำหวานค่ะเป็นพิธีกรรายการคลับมนตราทางช่อง5ค่ะและตอนนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกธุรกิจหนึ่งธุรกิจสปาก็คือร้านมนตรา Health and Spa ที่นี่ค่ะเราก็อยู่กันที่หน้าร้านมนตรา Health and Spa ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเรามีหลายสาขาและสาขาที่นี่ก็คืออยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น7นั่นเองค่ะขึ้นลิฟต์มาตรงโซน4กดเลข7แล้วมานี่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรกันปะค่ะนี่แหละค่ะเข้ามาข้างในนะคะก็จะเห็นบริเวณเป็นแบบจะเห็นบรรยากาศเป็นแบบนี้แล้วก็นี่ค่ะผู้ช่วยของเราคนสวยค่ะพี่ฝนนี่เดี๋ยวพี่ฝนช่วยโปรโมทเราหน่อยค่ะว่าร้านเรามีอะไรบ้างไอตัวเด็ดๆอ่ะที่เราชอบตอนนี้จะมีต่างสุดก็คือชั่วโมงครึ่งแล้วก็2ชั่วโมงค่ะติงฮอสโตนเนี่ยถือว่าเป็นอีกบริการนึงที่อยากให้มาลองบางทีเนี่ยบางทีเราปวดเมื่อยเนาะความร้อนเนี่ยจะช่วยคลายเส้นได้ดีมากแล้วตัวหินเนี่ยเราก็นำมาจากหินภูเขาไฟใช่ไหมเราก็เป็นคนชอบหินถ้าสมมติมาใช้บริการส่วนตัวเนี่ยก็จะชอบหินเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนเวลาเรามานวดชอบมีหลายขั้นตอนน่ะการรู้สึกว่าการมีหลายขั้นตอนเนี่ยเรารู้สึกผ่อนคลายแล้วโดยเฉพาะมีอุปกรณ์ช่วยในการเป็นหินภูเขาไฟเนี่ยมันคงเจ๋งมากถ้าพูดถึงสปาว่าสปามีอะไรบ้างนะคะหลักๆก็คือมีนวดเท้านวดเท้าก็มีอโรมาแล้วก็นวดออยล์อโรมากับออยล์แตกต่างกันก็คือออยล์เนี่ยจะไม่มีกลิ่นแต่อโรมาก็จะแบบมีกลิ่นหอมๆของน้ำมันหอมระเหยเนาะส่วนถ้าสมมติการนวดเนี่ยมันก็จะมีแบบมีแบ่งอีกน้ำหนักเบาน้ำหนักกลางน้ำหนักหนักก็คือถ้าน้ำหนักกลางค่ะเราก็จะเรียกว่าการนวดสวีดิสแต่ถ้าหนักหน่อยเนี่ยก็จะเรียกว่าสปอร์ตแต่ถ้าอีกอย่างนึงอะค่ะคือเหมือนลูกประคบมันก็ถือว่าเป็นอาจจะมีนวดไทยด้วยการประคบและหลังจากนั้นน่ะก็ลงอโรมาก็ได้ตอนนี้นะคะที่ทำอะไรอยู่อะคะก็ทำรายการเป็นพิธีกรรายการคลับมนตราทางช่อง5ค่ะแล้วก็ยังมีงานด้านธุรกิจมาช่วยสามีบริหารก็คือบริษัท Solid Entertainment ผลิตรายการให้กับทางช่อง5ก็มี2รายการด้วยกันนะคะก็มีครัวดี้กับคลับมนตราแล้วเรายังรวมถึงรับจ้างผลิตด้วยอีกค่ะหน้าที่หลักๆของพี่ที่ทำที่ Solid เนี่ยนะคะก็คือช่วยบริหารทรัพยากรเนื่องจากตัวเองเนี่ยเป็นคนแบบเข้ากับคนง่ายด้วยปกติอะค่ะการบริหารบริษัทบางอย่างเนี่ยถ้าพูดถึงผู้บริหารเขาก็จะรู้สึกว่าผู้บริหารเนี่ยจะอยู่แบบสูงใช่ป่ะแบบแตะไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ Solid ของเราเนี่ยคือพี่เป็นผู้บริหารแต่ค่อนข้างเราใช้เหมือนแบบ bottom up ในการบริหารเน้นทีมงานเป็นหลักเราจะใส่ใจทีมงานหรือว่ารู้ความต้องการของเขาว่าคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะธุรกิจเนื้อค่ะอยู่ภายใต้แบรนด์ Where to Kill ซึ่ง import accessory มาจากอย่างดีไซเนอร์ต่างประเทศหลักๆ ก็มาจากอเมริกายุโรปอะไรเงี้ยค่ะแล้วส่วนที่2ก็คือเสื้อผ้าเพิ่งเกิดชื่อนัญญาค่ะอันนี้แบรนด์นัญญาก็เหมือนเอาชื่อตัวเองมาทางครอบครัวสามีแล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบนวดแล้วก็เลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะทำร้านนวดที่บางทีเหมือนเราไปร้านนวดถูกป่ะเราก็ไม่รู้ว่าแบบร้านดีแต่พอไปเจอหมอนวดแล้วแบบโหนวดไม่ถูกใจออกมาก็ขัดใจก็เลยคิดว่าอยากจะทำแบรนด์ร้านนวดตัวเองที่แบบพูดถึงแบรนด์เราปั๊บแล้วแบบเฮ้ยมันนวดเจ๋งนะมันมีคุณภาพก็เลยสร้างแบรนด์นวดขึ้นมาจบที่นิเทศศาสตร์พยัพเชียงใหม่ค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสมาทำงานกรุงเทพนี่แหละประมาณปีนึงเกี่ยวด้านอีเวนต์แล้วก็เหมือนได้ไปเรียนต่อเรียกได้ว่าเหมือนเราไม่ได้ไปเรียนต่อความรู้นะเราเหมือนไปเรียนต่อเพิ่มประสบการณ์ในการใช้ชีวิตต่างแดนแล้วก็ได้อะไรกลับมาแต่เขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตมากกว่าที่ออสเตรเลียซิดนีย์ค่ะก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประสบการณ์ที่แบบค่อนข้างที่ดีมากกลับมาถึงเมืองไทยก็มาทำงานเกี่ยวกับด้านอีเวนต์จนย้ายไปย้ายมา
คือเหมือนเราค้นหาตัวเองมากกว่าว่าเราแบบชอบอะไรสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะเราก็ได้มาทำงานบริษัท Aview ซึ่งก็ไปเจอกับสามีที่บริษัทนี่แหละแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มทำงานกับเขามาก็ช่วยกันบริหารธุรกิจมาค่ะจนวันนึงรายการคลับมันตราซึ่งตอนนี้รายการคลับมันตราเราก็อยู่ประมาณ7ปีได้ละเมื่อ2ปีที่แล้วเขาก็อยากเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก็เลยแบบเอ๊ะคลับมันตราปกติเนี่ยพิธีกรหลักมีทั้งหมด3คนพี่หมวยพี่เดียแล้วก็เอิงใช่มั้ยคะก็เลยคําว่าเอ๊ะทํายังไงดีให้เปลี่ยนหรือว่าหาพิธีกรเพิ่มคือเราก็ทางโปรดิวเซอร์เขาก็เห็นแล้วว่าเอ้ยน้ําหวานเคยก็ตอนเด็กๆสมัยมหาลัยเขาก็เคยรู้มาก่อนว่าเราก็เคยทำ VJ นะสมัยก่อนก็เลยแบบลองเหมือนแบบเฮ้ยลองทำดูไหมมาถามอะไรเงี้ยตอนแรกๆก็คือเราก็พูดตรงๆว่าเหมือนที่เขามาคุยกับเราใช่ป่ะเราก็แบบเฮ้ยแบบจะทำได้หรอเพราะแบบเราทำมานานมากแล้วมันต้องแบบเคาะฝุ่นด้วยสามีถือว่าเป็นเจดันที่ดีมากเป็นทุกๆอย่างเขาก็เหมือนพูดเหมือนว่าเฮ้ยลองทำดูแบบยูก็น่าจะทำได้นะเพราะว่ายูก็เคยพูดมาก่อนอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเครับปากมันก็ถือเป็นงานชาเลนจ์อย่างนึงทำอยู่ช่วง Home Sweet Home ก็ทำกับพี่หมวยอาจจะได้บุคลิกเสื้อผ้าเนี่ยถือว่าเพิ่งเกิดได้2อาทิตย์เพราะว่าเหมือนเราเริ่มแบบก็เกิดจากความชอบคุยกันในกลุ่มเพื่อนเหมือนชิดแชทกันกับเพื่อนเงี้ยค่ะก็บอกเฮ้ยฉันอยากทำเสื้อผ้าแล้วรุ่นพี่คนนึงเนี่ยที่เขาทำไว้ก่อนแล้วเขาแบบลองทำดีไม่ยากเดี๋ยวแนะนำหลังจากนั้นอ่ะก็คือแบบแค่4 5นาทีประมาณเนี้ยโทรหาเพื่อนอีกคนฉันอยากได้ผู้ช่วยมาทำเสื้อผ้ากันไหมก็ชวนเพื่อนมาทำเลยก็เกิดขึ้นเขากำลังนวดอยู่สังเกตได้ว่าถ้าห้องไหนนวดจะมีการห้อยดอกไม้นี่นะคะห้องนี้ก็เป็นการนวดที่บอกที่หน้าเคาน์เตอร์ค่ะการนวดใช้หินภูเขาไฟการนวดหินภูเขาไฟเนี่ยก็ดีอย่างนึงสำหรับผู้ถูกนวดเขาก็จะรู้สึกว่าเวลาที่กดเส้นน่ะจะไม่เจ็บมากกว่าเหมือนแบบใช้มือกดไปเลยเพราะเขาจะใช้ความร้อนจากหินเพื่อคลายเส้นก่อนแล้วก็ค่อยรีดเส้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงด้านซ้ายมือนี่นะคะก็เป็นโซนนวดเท้าก็เราก็แบ่งเหมือนแบบเป็นช่องๆนะคะมีทั้งหมด9ช่องด้วยกันนี่เก้าอี้เขาบอกว่าเก้าอี้เราอ่ะมันนิ่มมากเพราะตอนแรกอ่ะที่เราซื้อสาขาแรกไปลองนั่งมาตรงบริเวณตรงนี้ค่ะก็คือนวดเท้าอย่างเดียวเขาบอกว่านอนแล้วแบบเหมือนเก้าอี้ดูดพลังอ่ะเราจะรู้สึกแล้วแบบหลับแล้วก็ผ่อนคลายเวลามีคนนวดมือนวดเท้าอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่แบบบรรยากาศเงียบมีเพลงคอเบาๆโหวิเศษที่สุดอะค่ะเสื้อผ้าเนี่ยถือว่าเพิ่งเกิดได้2อาทิตย์เพราะว่าเหมือนเราเริ่มแบบก็เกิดจากความชอบคุยกันในกลุ่มเพื่อนเหมือนชิดแชทกันกับเพื่อนเงี้ยค่ะก็บอกเฮ้ยฉันอยากทำเสื้อผ้าแล้วรุ่นพี่คนหนึ่งเนี่ยที่เขาทำไว้ก่อนแล้วเขาแบบลองทำดีไม่ยากเดี๋ยวแนะนำหลังจากนั้นอ่ะก็คือแบบแค่4 5นาทีประมาณเนี้ยโทรหาเพื่อนอีกคนฉันอยากได้ผู้ช่วยมาทำเสื้อผ้ากันไหมก็ชวนเพื่อนมาทำเลยก็เกิดขึ้นส่วนถ้าเรื่องอักเซสซอรี่ของแบรนด์ Vatuquil นะคะเพิ่งทำได้ประมาณ 4-5 เดือนแต่จริงๆแล้วตัวแบรนด์นะคะเขามีมานานละที่เป็นเจ้าของคนที่ก่อตั้งค่ะเขามาชวนมาจอยแบบเอ้ยมาจอยกันไหมอยากจะลองต่อยอดอยากจะปรับเปลี่ยนธุรกิจดูแล้วเห็นแล้วว่าเราเป็นคนที่แบบชอบเครื่องประดับเหมือนกันก็เลยมาจอยกันดูเงี้ยค่ะตา Health and Spa นี่นะคะก็เกิดขึ้นได้สาขาแรกคือเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น2ค่ะเกิดจากความชอบของครอบครัวสามีที่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านนะคะเขาชอบนวดแล้วรู้สึกว่าเป็นธุรกิจอีกนึงที่เราน่าสนใจนะเราควรจะเพิ่มขยายสาขาดีมากในระดับหนึ่งดีกว่าเพราะว่าเราต้องคือธุรกิจสปาของเราเนี่ยค่ะตั้งบนห้างของ Central World ใช่ไหมคะบางทีเนี่ยอย่างที่เราทราบกันปัญหานู่นนี่นั่นนั่นการเมืองถนนลาดประสงค์เขาก็จะโดนผลกระทบสิ่งแรกก็จะทำให้นักท่องเที่ยวค่อนข้างขาดหายไปแต่ที่เรายังทำอยู่เนี่ยเพราะว่าเราคิดว่าเป็นธุรกิจที่ควรจะขยายไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราสามารถต่อยอดได้เยอะเนื่องจากที่แบบ
มองเห็นอย่างตอนนี้ค่ะเราก็เริ่มมาทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองเพราะเนื่องจากเราเหมือนเราพูดถึงเมืองไทยสิ่งหลักๆเมืองไทยที่ดังๆก็คือแบบอ่ะนวดไทยท่องเที่ยวใช่ป่ะเราก็เลยเฮ้ยเรามีนวดไทยแล้วนี่เราน่าจะลองทำผลิตภัณฑ์และอยากส่งออกนอกด้วยกลิ่นของซิกเนเจอร์ของไทยเรานี่แหละก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแนวนี้ในการทำธุรกิจต่อไปในอนาคตค่ะกลิ่นพิเศษนะคะที่ก็มีทั้งหมด3กลิ่นด้วยกันกลิ่นแรกนี่ถือว่าเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของเราค่ะก็เรียกว่ากลิ่นออเรนทัลคือก็ออกหอมๆเหมือนแบบน้ำผึ้งป่าก็จะแบบเชื่อว่าแบบคนเอเชียน่าจะชอบกลิ่นนี้กันแต่น้ำหวานแอบชอบกลิ่นวานิลาซึ่งวานิลาเนี้ยที่อื่นนะเราไปเราจะรู้สึกแบบหวานๆแบบเลี่ยนๆอะไรเงี้ยแต่ที่นี่มันแบบมันหอมหวานแล้วแบบคือได้กลิ่นแล้วอยากไปกินไอศกรีมอ่ะพูดอย่างนี้เลยดีกว่าแบบหอมมากและกลิ่นที่3นะคะเราก็ทำแบบเป็นกลิ่นส้มซึ่งกลิ่นส้มเนี่ยเหมือนเราผลิตมาก็คือแบบเหมือนอยากสร้าง energy ให้คนที่แบบมาได้กลิ่นรู้สึกสดชื่น fresh ออกไปอะไรเงี้ยแล้วมีอีกอย่างนึงที่แบบอยากเสนอมากคือปกติเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นคนแบบผิวแพ้ง่ายคือเจออากาศเจอแมลงสัตว์กัดต่อยเงี้ยแล้วแบบมันจะขึ้นผื่นแล้วเราต้องพกยาหม่องตลอดเวลานี่แหละคืออีกพอยต์นึงที่เราคิดว่าแบบเฮ้ยเราอยากได้ยาหม่องที่แบบมีกลิ่นหอมแบบกลิ่นวานิลาที่แบบทาแล้วแบบเชิญแบบเชิญชวนเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยผลิตตัวนี้ปาล์มขึ้นมาเป็นก็เหมือนคล้ายๆอารมณ์ยาหม่องอะค่ะคือแมลงกัดต่อยหรือว่าเราปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถใช้แทนยาหม่องได้เลยแต่ว่ากลิ่นอาจจะแบบไม่ฉุนไม่รุนแรงเท่ากับยาหม่องผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันก็คือเนี่ยนี่คือตัวหนึ่งที่บอกก็คือปาล์มอารมณ์คล้ายๆยาหม่องใช่ไหมคะอีก1ตัวก็อีก4ตัวที่เหลือนะคะตัวหนึ่งก็เป็นสเปรย์รูมสเปรย์ค่ะตัวที่2ก็คือเนี่ยเหมือนด้ามน้ำหอมตัวที่4น้ำมันนวดตัวที่5ก็คือน้ำมันหอมระเหยค่ะทุกอย่างดีกว่าเราต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้นๆอย่างเช่นสปาเหมือนกันเราก็ควรจะมีความรู้ในเรื่องสปาว่าโอเคกระบวนการการนวดเป็นยังไงการรีดเส้นอุปกรณ์เราต้องใช้อะไรบ้างมันเป็นพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วค่ะแต่อย่างตัวน้ำหวานเนี่ยถามว่าวิธีอย่างเอ็กซ์เพิร์ทเลยเนี่ย ก็คงไม่ขนาดนั้นแต่เราก็สามารถดูได้เอ้ยหลอกฉันไม่ได้นะสิ่งที่ยากในการทำธุรกิจสปาค่ะคือถ้าสมมุติเราพูดกันแบบการทำธุรกิจเนี้ยแล้วทำธุรกิจโดยยึดคนเป็นตัวขับเคลื่อนในการธุรกิจเนี่ยทุกธุรกิจยากหมดเหมือนสปาก็เช่นกันเพราะเราก็ต้องให้หมอเป็นคนนวดเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจให้เราแบบดำเนินไปข้างหน้าแล้วหมอก็คือคนก็ถือว่าเป็นเราก็ไม่ได้ว่าเรียกเป็นตัวสร้างปัญหาแต่เป็นสิ่งที่สามารถเกิดปัญหาได้ทุกอย่างอย่างเช่นบางทีเนี่ยค่ะมาที่ร้านวันหยุดหมอขาดเราแบบค่ะโดยที่แบบที่บ้านเขาอาจจะป่วยเขาขอลากระทันหันนี่แหละก็คือปัญหาแล้วล่ะเราต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกิดขึ้นเพราะเราก็อยากได้ลูกค้าเข้ามานวดให้ครบถูกไหมคะแล้วปัญหาที่2ก็คืออย่างที่บอกเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองสปาเมืองนวดคู่แข่งแบบเยอะมากเราต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาต้องมีการคิดโปรโมชั่นถ้าสมมติใครหรือว่าคุณผู้ชมนะคะสนใจแบบอยากจะรู้จักหรือว่าความเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถติดตามน้ำหวานได้ที่รายการคลับมันตรานะคะออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:40 ทางช่อง5ค่ะส่วนผลิตภัณฑ์ปาล์มที่บอกไปนะคะว่ามันใช้ดีมากเหมือนยาหม่องก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้ค่ะที่ Facebook หรือว่า Instagram นะคะก็เสิร์ชเลยค่ะมนตา by มนตา Health and Spa ค่ะส่วนสุดท้ายค่ะขอโปรโมทชื่อตัวเองก็คือนัญญา. เข้าไปใน IG นะคะเข้าไปใน IGเซิร์ชคำว่านันยา .brand ค่ะกับถ้าแอคเซสซอรี่คิดถึงจะไปงานเนาะก็คือ wear to kill ปกติเลยค่ะเนื่องจากโอเคตัวเองเป็นคนทำธุรกิจหลายอย่างแต่ละวันนี่จะแบ่งเวลายังไงใช่ไหมคะตื่นเช้ามาคืออย่างเรียกว่าตื่นเช้าคือก่อนนอนเลยว่าเราจะลิสต์ละว่าในแต่ละวีคค่ะเราจะรู้แล้ววันอาทิตย์เราจะวางแผนเป็นวีคนะคะวันอาทิตย์เนี่ยจันทร์ถึงศุกร์หน้าเราจะทำอะไรแล้วมีประชุมอะไรเราจะรู้ตารางและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะแบ่งเวลาตามนั้นอย่างเช่นอย่างเนี้ยอย่างน้ำหวานอ่ะมีเรื่องสำคัญในชีวิตทั้งหมด4เรื่องด้วยกันที่ให้นะคะที่ให้น้ำหนักก็คือมีเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องธุรกิจเรื่องงานและสุดท้ายคือเรื่องตัวเองเนี่ยใน4เรื่องเนี่ยค่ะก็จะพยายามบาลานซ์กันแต่ถ้าสมมติบางช่วงบางโอกาสอย่างเงี้ยเรื่องไหนสำคัญก่อนอย่างเช่นอาจจะเรื่องงานเรื่องต้องเร่งตัดสินใจแล้วก็จะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เราจะเทน้ำหนักให้เรื่องงานThank you.
โซนนวดไทยค่ะก็โซนนี้นะคะก็จะกันเป็นพรมเมอร์อันก็ค่อนข้างเป็น private เหมือนกันค่ะแต่โซน private เราก็มีด้านขวามือนี่นะคะนี่โซนนี้ก็ถือว่าเป็น private โซนตรงนี้ค่ะเราก็จะให้บริการเกี่ยวกับการนวดอโรมาแล้วก็นวดหินที่บอกไปที่เคาน์เตอร์ค่ะไปดูกันค่ะว่ายังไงปะค่ะในแต่ละวันเนี่ยจะคือมันจะไม่ใช่รูทีนมากกว่าเราไม่สามารถแบบบอกได้ว่าใช่เป๊ะๆได้ว่าแบบเราจะทำอะไรในแต่ละวันเนี้ยค่ะอ๋อมีคีย์หนึ่งที่ชอบมากอยากจะบอกคือเรารู้สึกว่าการที่เราบริหารตัวเองเนี้ยใน4ด้านให้สมดุลเนี่ยเรารู้สึกเราไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟคทุกอย่างแต่ทุกๆอย่างใน4อย่างเนี่ยไม่ควรบกพร่องแค่เนี้ยเราก็มีความสุขแล้วล่ะคือทำอะไรแต่ละอย่างไม่เคยรู้สึกฝืนเพราะเชื่อว่าการที่เราฝืนอ่ะเราก็เหมือนมันจะไม่มีความสุขอ่ะและอย่างหนึ่งมักจะได้โอกาสหลายๆอย่างจากผู้ใหญ่หรือว่าคนรอบข้างที่หยิบยื่นมาให้เราแล้วมันเป็นโอกาสที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วเรามีความสุขถือว่าตัวเองเป็นคนโชคดีเหมือนกันค่ะคือตัวเองอ่ะเป็นเด็กต่างจังหวัดก็โตมาต่างจังหวัดเหมือนกันแล้วพอเข้ามากรุงเทพเรารู้สึกว่าสังคมกรุงเทพอ่ะเราต้องแบบเล่าให้ฟังก่อนมุมมองเด็กต่างจังหวัดกรุงเทพแบบเฮ้ยมันก็ดูน่ากลัวเพราะว่าคือมันมีหลายๆคนหลายๆกลุ่มรวมกันแล้วเราก็เห็นคนกลุ่มนึงซึ่งเขาไม่มีโอกาสทางด้านสังคมหรือว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจากด้านสังคมคือบ้านเขาก็ไม่มีอยู่เขาก็จะอยู่ตามแบบสะพานลอยเดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแค่มองรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตอนนี้เรามีบ้านเรามีของกินเรามีอะไรแล้วเขามีไหมเราแค่มองอย่างนี้แล้วเราเลยรู้สึกว่าถ้าฉันมีอ่ะฉันอยากแบ่งเธอนะก็เลยคิดอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ได้มาอยู่กรุงเทพนะแล้วก็แบบคิดของตัวเองมาตลอดสักวันนึงฉันต้องมีให้ได้คงรู้สึกดีอะถ้าสมมติเราให้เขาแล้วเขาได้มีเหมือนเราได้กินอิ่มเหมือนเราได้หาหมอเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยมันคงมีความสุขมากอะค่ะมีคือคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตมากๆเรียกได้ว่าแบบที่ตัวเองแบบเป็นทุกวันนี้หรือว่าหล่อหลอมทุกวันนี้ก็เพราะว่าพ่อเป็นคนสอนคุณพ่อเป็นตำรวจคุณพ่อมักจะพูดเหมือนเสมอว่าคือเขาสอนดีมากเลยนะแบบเขาเหมือนประมาณว่าเวลาเราเครียดหรือเรามีปัญหาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพูดกับเราเสมอว่าไม่เป็นไรลูกปัญหาทุกอย่างอ่ะมันสามารถแบบแก้ได้การแก้ปัญหาได้ถึงสองทางด้วยกันก็คือแก้โดยที่เราเนี่ยเป็นคนแก้คิดแก้แต่ถ้าสมมุติเราแก้ไม่ตกแล้วเนี่ยเวลาจะช่วยแก้ปัญหาแล้วถ้าเราดำเนินไปแล้วแบบผ่านไปเวลาผ่านไปเงี้ยเรามองกลับย้อนปัญหามันจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ได้นี่แหละแล้วอะไรทำให้เรารู้สึกเราไม่เคยท้อกับสิ่งที่เราทำพ่อบอกว่าได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบอ่ะมันก็มีความสุขแล้วแค่นี้มันโอเคแล้วลูกพ่อก็จะบอกเสมอว่าเฮ้ยเราเกิดมาเป็นคนอ่ะมันโอเคที่สุดแล้วล่ะการที่เป็นคนและยิ่งถ้าเรามีครบ32ประการเนี่ยมันคือวิเศษที่สุดละมันไม่มีอะไรแล้วล่ะที่บนโลกที่มันวิเศษเท่านี้มันอยู่ที่ใจของเรามากกว่าว่าเราอ่ะจะพิกอัพตัวเองได้ยังไงจะฮึดสู้ตัวเองได้ยังไงทุกอย่างมันอยู่ที่ใจมีฝันอีกฝันนึงที่แบบพูดกับทุกคนรอบข้างพูดกับสามีพูดกับอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากทำโรงทานแบบดูสวยไปบ้างไม่รู้อันนี้พูดจริงๆแบบอาจจะดูเหมือนสวยเหมือนนางงามแต่เรารู้สึกว่าเราอยากทำโรงทานจริงๆมีทั้งอาหารให้ฟรีมีหมอฟันทำให้มีหมอมารักษาโรคมีช่างตัดผมแต่เราอ่ะอยากเอากลุ่มคนพวกนี้ไปตามชุมชนที่เขาต้องการความช่วยเหลือเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นผู้ให้ถ้าวันหนึ่งเนี้ยเราเดินทางไปแล้วทำธุรกิจเยอะแยะมากมายจนเรามีเพียงพอที่จะแบบแบ่งปันให้คนอื่นเราก็อยากจะทำตรงนี้ค่ะนี่คือแบบความฝันแบบความฝันของตัวเองที่เคยคิดไว้นะคะจริงๆแล้วก็ดำเนินมาได้ครึ่งทางแล้วแหละเพราะเชื่อว่าแบบทุกคนย่อมมีฝันแล้วแบบอย่างน้ำหวานเนี่ยจะเป็นคนฝันเยอะฝันเยอะมากแต่ว่าดัชนีของความสำเร็จที่ตัวเองมองไว้คือว่าเราได้ทำแล้วเรามีความสุขนั่นแหละคือความสำเร็จแล้วคือเหมือนโครงการที่ผ่านมาก็เคยทำธุรกิจหลายอย่างนะคะคือก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ถามว่ามันเฟลไหมคือไม่อ่ะคือเราได้ทำแล้วเราสนุกเรามีความสุขอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วอะค่ะและ
และนี่แหละครับคือเรื่องราวบนเส้นทางความฝันของเธอคนนี้ที่ไม่ได้เก่งแค่ในจอทีวีเท่านั้นแต่เธอยังมีธุรกิจที่เกิดจากความชอบของเธอไม่ว่าจะเป็นสปาเสื้อผ้าและเครื่องประดับและเธอคนนี้ก็ยังคงเดินบนเส้นทางนี้ต่อไปจนกว่าจะสำเร็จหวังว่าเรื่องราวของเธอคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครๆอีกหลายคนแล้วในสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มเป็นต้นไปทาง TrueVision 54และ 70กับบล็อกเอดูสนุกทุกความรู้